กับพวกที่ช่อฉนนะครับพูดอย่างทำอย่างนะหาประโยชน์มากมายนะครับแล้วท้ายที่สุดในสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็เก็บสะสมนะจนกระทั่งผมมาพบว่าหลักธรรมาภิบาลนี่แหละคือทางออกสังคมไทยครับกราบสวัสดีนะครับผมพลเอกกิตติศักดิ์รัฐประเสริฐนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับหลายท่านที่มาอวยพรวันเกิดนะฮะผมก็ได้ออกไปใส่บาตรครับที่วัดเบญจนะฮะก็ดูแล้วว่าไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงระยะทางที่ไปก็ออกจากบ้านก็ขึ้นรถจากรถก็ไปลงหน้าวัดหน้าวัดก็ไปใส่บาตรเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเข้าบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนั้นปลอดภัยแน่คือการเดินทางนะฮะจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราห้ามไม่ให้ท่านไปไหนท่านเลยนะครับวันนี้ที่ก็มาจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่ได้นำเสนอเรื่องการที่ถ้าพวกเรานะครับอยากจะให้ไวรัสโควิดเนี่ยมันสามารถที่จะหยุดมันได้นะครับมันเป็นสภาวะสงครามนะสภาวะสงครามนะครับก็อยากจะมาอธิบายนะเพื่อความเข้าใจสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะหลายๆครั้งก็ไม่เข้าใจกันหลายๆครั้งก็ตื่นตระหนกกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งสตินะครับไม่ตื่นตระหนกเราก็จะรู้ว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็คือการสู้รบสงครามกับข้าศึกนะฮะข้าศึกตัวนั้นนะฮะเรารู้ตัวแล้วว่ามันเป็นไวรัสโควิด-19 นะครับเราก็รู้ถึงอายุเขาอาการเขาการที่จะไปแพร่เชื้อหรือการที่จะไปถ่ายทอดนะครับชีวิตเขาให้อยู่ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะกล่าวโดยสรุปว่าทุกท่านนะครับเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกคุณหมอแนะนำคุณหมอบอกว่าหมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อคุณขอให้คุณพักอยู่บ้านเพื่อพวกเรานะครับหรือที่เรากำลังพูดกันอย่างสั้นๆว่านะครับอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาตินะตรงนี้ผมก็เลยอยากจะขออนุญาตมาพูดให้เป็นรูปธรรมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าในสภาวะสงครามชีวภาพการทำสงครามซึ่งจะต้องยืดเยื้อยาวนานเพราะว่าถ้าหากเราลักษณะของการตั้งรับเราไม่รู้ว่าข้าศึกนะครับแอบอยู่ที่ไหนจะซุ่มโจมตีเมื่อไหร่มันจะมีการระบาดอีกเมื่อไหร่นะครับวันนี้ยอดในประเทศไทยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่จะเข้า600แล้วนะครับเดี๋ยวก็เป็นพันแน่นอนนะครับถ้าหากว่าทุกคนยังไม่ให้ความร่วมมือก็คือการให้ความร่วมมือไม่ได้ยากเย็นเลยทุกคนทำได้นะครับก็คือการท่านอยู่ในที่ตั้งนะฮะอยู่ในบ้านพักอยู่ในที่ทำงานนะฮะอยู่ในสวนนะครับอยู่ในไร่หรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะก็จะเป็นการลดนะฮะเป็นพาหะในการให้นำเชื้อเนี่ยไปสู่สังคมนะมันระบาดได้โดยการที่คนสู่คนนะครับโดยการคนเนี่ยเป็นคนเป็นพาหะนำไปคราวนี้เมื่อทุกคนหยุดอยู่กับที่นะฮะแล้ววิธีการควบคุมมันก็คือว่าเราเฝ้าดูอาการอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับกำลังขอร้องทุกคนบอกว่าเราเนี่ยนะฮะต้องกำหนดวันดีเดย์คือวันที่21คือเมื่อวานนี้ถึงวันที่3เมษายนเนี่ย14วันนะฮะรัฐบาลเนี่ยจริงๆน่าจะประกาศนะครับเข้ามาควบคุมไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำรัฐบาลต้องประกาศเลยว่ารัฐบาลขอประกาศว่าวันที่21เนี่ยดีเดย์ถึงวันที่3เมษายนนะฮะวันนี้ก็เลยมาละนะฮะ21ไปละวันนี้22ไปละรัฐบาลก็อาจจะประกาศใหม่ก็ได้ว่าวันที่23นะเป็นวันดีเดย์นะครับเราถึงวันที่6นะฮะวันจักรีก็ได้นะครับก็สุดแล้วแต่คือสรุปแล้วเนี่ยไปกำหนดพ่วงของ14วันใช่แล้ว14วันเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนน่ะยอมเจ็บทุกคนยอมลำบากทุกคนยอมเสียสละเพื่อชาติถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆจ
จะไม่ออกจากบ้านแล้วจะเป็นจะตายหรือมันไม่มีความสุขหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็อย่าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนึกออกไหมครับเหมือนอย่างผมเนี่ยผมมันเกิดลูกๆก็ไม่อยากให้ไปแต่ผมบอกว่าพ่อพี่นาดูแล้วว่าการออกจากบ้านเนี่ยมันก็สามารถป้องกันได้ถูกไหมครับว่าเราไม่ไปพื้นที่เสี่ยงนะเราก็กลับมาบ้านเราก็จะรู้ว่าในสังคมของพวกเราเนี่ยนะครับในครอบครัวเราเนี่ยคงไม่มีใครเป็นอ่ะเรามั่นใจนะฮะแต่คนที่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาแล้วนะครับอย่างเวลาเนี้ยเขาบอกแล้วใครไปสนามมวยลุมพินีสนามมวยราชดำเนินไปทองหล่อนะฮะหรือไปติดกับนักดารานะฮะนักแสดงหรือใครก็แล้วแต่เขาจะประกาศละเพราะท่านรู้แล้วท่านเป็นกลุ่มสูงเสี่ยงตรงนั้นท่านก็ไปทำคันตรวจละนะครับสิ่งที่ผมจะมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสรุปว่านะครับขอให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทำแค่นี้นะครับนะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติความหมายก็คือว่าท่านอย่าเป็นพาหะไปเผยแพร่เกิดท่านเป็นหรือไม่เป็นเราไม่รู้นะครับแต่เราต้องหยุดได้อยู่กับบ้านอยู่กับที่นะครับ14วันนะครับ14วันทำไมต้อง14วันนะครับเพราะ14วันก็คือว่าเกิดใครเป็นหรืออะไรอยู่เนี่ยนะครับภายใน14วันเนี่ยเราเฝ้าระวังดูจากอาการครับนะฮะพออยู่บ้านปั๊บดูจากอาการเลยทุกคนก็มาเฝ้าดูตัวเองด้วยนะครับก็คือวันที่1วันที่3เนี่ยมันจะมีอาการไข้หวัดนะฮะแล้วก็ปวดในคอเล็กน้อยนะครับไม่มีอาการไข้แล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับ1ถึง3เนี่ยมันยังไม่มีอะไรมากวันที่4นะครับมันเริ่มเจ็บคอนะครับแล้วเริ่มพูดแล้วเจ็บในคอไข้เริ่มละ 36.5 ขึ้นแล้วนะครับรบกวนการกินอาหารก็รู้สึกกินไม่อร่อยแล้วนะครับนะฮะปวดศีรษะเล็กน้อยท้องเสียอ่อนนะรู้สึกเหมือนเมาแล้วนะครับนะครับพอวันที่4นะครับนะท่านก็จะรู้สึกปวดในคอพูดก็เจ็บนะครับอ่อนล้านะครับเล็กน้อยนะครับไข้เริ่มสูง 36.5 ถึง 36.7 นะครับก็อ่อนเพลียนะปวดตามข้อต่อนะครับวันที่6ปุ๊บนะครับอาการมันก็จะมากขึ้นไข้จะขึ้นไป37ไอแห้งคำว่าไอแห้งเนี่ยนะครับลักษณะของโควิดนะแล้วก็ปวดในคอขณะกินหรือขณะพูดอ่อนเพลียขึ้นไส้นะครับหายใจลำบากเป็นครั้งคราวรู้สึกเจ็บในนิ้วนะครับท้องร่วงอาเจียนวันที่7ครับนี่บ่งบอกค่อนข้างจะชัดขึ้นนะครับคือไข้เนี่ยขึ้นไป 37.5 37.8 เนี่ยนะครับแสดงว่าไข้สูงนะครับไอต่อเนื่องมีเสมหะนะครับปวดร่างกายปวดศีรษะท้องร่วงมากอาเจียนพอวันที่8ครับไข้เนี่ยครับ38เลยครับหายใจลำบากครับไอต่อเนื่องปวดข้อนะครับกล้ามเนื้อปวดก้นพอวันที่9นะครับอาการไม่ดีขึ้นและแย่ลงไข้สูงมากอาการทรุดลงรู้สึกหายใจลำบากหายใจไม่ออกแล้วครับตอนนี้นะครับแน่นอนที่สุดไปหาหมอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่พ้นโควิดแน่นอนก็คงจะต้องไปให้ออกซิเจนใส่ท่อหายใจช่วยหายใจทางหมอก็คงไปตรวจเลือดนะครับทีทีสแกนช่วงอกนะครับตรงนี้นะฮะก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราหยุดอยู่กับที่เราเนี่ยคือพาหะถ้าเราหยุดไม่พาตัวเราไปไหนถ้ามันอยู่กับตัวเราถูกไหมฮะมันก็แสดงอาการยังไงมันต้องแสดงอาการนะภายใน9วันนะฮะเขาถึงให้กักตัวไว้14วันไงครับพอ9วันจะรู้ตัวงั้นพวกเราเนี่ยยอมเจ็บปวดได้ไหมครับทุกคนอยู่กับบ้านหมดเลยไปบอกกับทุกคนมาขอทุกคนเสียสละทุกคนอยู่กับบ้านอย่าไปไหนนะครับทุกจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องไปสั่งให้นายกอบจ อบต.ลงไปสั่งให้ลูกบ้านนะฮะทุกหมู่บ้านทุกบ้านนะฮะอยู่กับที่เฉยๆก่อนได้ไหมนะครับ14วันเนี้ยแล้วบ้านไหนเขาไม่มีจะกินเขาลำบากหากินไม่ได้หาเช้ากินค่ำท่านก็เอาเสบียงให้เขาหน่อยได้ไหมครับเหมือนว่าตอนนี้เขาถูกน้ำท่วมนะครับถูกภัยพิบัตินะครับท่านก็เอาเสบียงให้เขานะครับมาม่าคนละ45ห่อน้ำเลยคนละ45ขวดนะฮะจะกี่บ้านกี่หลังก็ว่ากันไปนะครับท่านก็ส่งเสบียงให้เขาให้เขากินอยู่กับบ้านเนี่ยให้เขาเก็บตัวเฉยๆเนี่ย14วันแล้วเฝ้าดูอาการนะฮะก็แสดงว่าหมายของว่าทุกคนก็เป็นอะไรครับเป็นสายตรวจจับใครครับตรวจจับข้าศึกคือใครครับโควิดนะฮะโควิด19เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่ไหนแล้วแต่วันนี้ทุกคนมาช่วยกันเฝ้าระวังและจับตัวมันจับไปไหนครับจับเอาไปให้หมอเพื่อไปรักษาหมอก็จะไปตรวจแล้วก็ให้ยารักษาถูกไหมครับแล้วก็ไปเฝ้าอาการต่อถูกไหมครับนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า
ยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไงครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทำอย่างนี้นะครับแค่14วันแค่นั้นเองถ้าไม่จำเป็นอย่าไปไหนครับเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็พยายามเก็บตัวมาตลอดนะครับแล้ววันนี้นะฮะมันเกิดก็โอเคไปใส่บาตรลูกก็บ่นนะก็อธิบายให้ลูกฟังว่าจำเป็นนะเพราะต้องไปนะเพราะเป็นวันเกิดซึ่งดูแล้วว่าไปมันปลอดภัยไม่ได้ไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงไม่ได้ไปคนเยอะแยะนะเป็นพื้นที่ที่โล่งหน้าวัดเบญจก็อากาศดีนะครับคนก็ไม่มากมายถูกไหมครับเราก็ใส่บาตรพระเราก็ระยะห่างพอสมควรเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับถูกไหมฮะท่านหมายความว่าถ้าทำอย่างเงี้ยทุกคนระวังตัวแล้วก็อย่าไปไหนแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่เรารู้ว่าพวกเราไม่ได้ติดเชื้อตรงนั้นแน่นอนแต่ใครที่สงสัยตัวเองติดเชื้อรีบไปหาหมอไปตรวจซะนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าไปตรวจแล้วเป็นนะฮะไม่ต้องเสียสตังค์นะครับแต่ถ้ารู้สึกยังไม่เป็นก็เฝ้าอาการจนกระทั่งอาการมันบ่งบอกถูกไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าพวกเราเข้าใจนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ต้องไปเก็บอาหารเสบียงไปตุนกันเยอะแยะทั้งแบบคนที่มีสตุ้งสตังค์นะครับไปซื้อกันแย่งกันซื้อไม่จำเป็นเลยครับเพราะท่านก็ไปซื้อห้างร้านตลาดสดเขาก็มีอาหารสดให้ท่านกินสั่งออเดอร์นะฮะมาทางdelivery ก็ได้นะครับสำหรับคนที่สะดวกพอมีสตุ้งสตังค์แต่คนที่ไม่มีสตังค์หาเช้ากินข้ามไม่มีสตังค์ทางราชการครับทางปอเต็กตึงครับร่วมกตัญญูครับนะฮะหรือราชประชาสมาสัยหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับก็ไปดูแลคนกลุ่มนี้กลุ่มที่เขาไม่มีจะกินแล้วเขาอยู่บ้านไม่ได้เนี่ยท่านก็เอาเสบียงให้เขาอยู่ได้มาม่าคนละ45ห่อนะน้ำคนละ45ขวดทำได้ไหมครับมีผลไม้สักนิดนึงนะครับเอาส้มมาไปคนละ45ลูกอย่างเงี้ยครับนะทุกคนก็สามารถจะอยู่บ้านตัวเองได้นะครับมันยังไม่สายเกินไปนะครับผมฝากไปถึงท่านนายกผมก็โทรไป1111แล้วนะไปบอกกับสำนักนายกว่าบอกให้ช่วยบอกนายกด้วยนะครับเราไม่ต้องปิดประเทศเราไม่ต้องน็อกดาวน์ไม่ต้องชัตดาวน์เราอยู่กับบ้านนะครับถ้าจำเป็นต้องไปทำงานงานนั้นมันหยุดไม่ได้ก็ไปครับถ้าอยู่บ้านแล้วทำงานที่บ้านได้ก็ทำนะครับไม่ได้ไปแบบว่าเด็ดขาดไปเลยว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะขอให้ทุกคนนะมีส่วนร่วมแล้วก็มีสำนึกในตัวท่านเองทุกคนต้องมีสำนึกนะครับนะฮะหลักทั้งหมดที่ผมกำลังพูดเนี่ยนะครับใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารนะฮะหลักธรรมาภิบาลบริหารอย่างไรนะครับหลักที่หนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของทุกคนถูกไหมฮะทุกคนร่วมคิดร่วมทำท่านลองคิดตามผมที่ว่าผมพูดน่ะผิดไหมผมบอกว่าทุกคนอยู่บ้านหยุดนะครับอยู่บ้านนะฮะหยุดเชื้อเพื่อชาติท่านหยุดอยู่บ้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหยุดอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะฮะถ้าทุกคนทำอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนเนื้อออกไหมครับทำหมดทุกคนนะครับแล้วไม่บุ๊บไปไหนนะครับเราก็ไม่เป็นพาหะที่จะนำพาโรคนี้ไปให้กับเพื่อนขณะเดียวกันคนที่ติดอยู่แล้วภายใน9วันอาการมันจบบกบองเราก็สามารถจับค่าศึกนี้ได้ส่งไปให้หมอไปรักษาถูกไหมครับนั่นหมายความว่าหลังจาก14วันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้การลบครั้งนี้เรากำหนดวันเวลาวันเผด็จศึกสำเร็จถูกไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะคนก็จะแตกตื่นถูกไหมฮะไปซื้ออาหารแล้วก็ไปแย่งกันกินสารพัดอย่างมันไม่ใช่หรอกครับจริงๆนะครับวันนี้ทหารก็ออกมาแล้วนะครับท่านนายกก็ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ได้ครับประกาศพื้นที่นะครับควบคุมให้คนอยู่บ้านถ้าไม่จำเป็นไปไหนถ้าเขาจะไปจริงๆแล้วมีเหตุผลก็ให้เขาไปถ้าไม่ไปไหนทุกคนอยู่กับบ้านแล้วที่สำคัญนะครับคนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็ไม่ต้องกลับต่างจังหวัดครับอยู่ที่นี่เลยครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับทุกคนพยายามอยู่ที่นี่แล้วสิ่งที่รัฐบาลต้องทำอะไรครับรัฐบาลท่านต้องประกาศครับประกาศในสิ่งที่จะไปเกื้อหนุนเกื้อกูลกับปัญหาเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นว่าการผ่อนชำระงวดค่างวดรัฐบาลประกาศเลยว่าจากนี้ไปขอให้ธนาคารนะครับทุกคนนะฮะให้ผ่อนชำระค่างวดเนี่ยเลื่อนไปอีก3เดือนโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยชัดเจนนะฮะอีก3เดือนโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยท่านประกาศไป14วันแล้วจากนั้นอีก3เดือนถูกไหมครับทุกอย่างมันจะเข้าที่ครับเพราะอะไรเมื่อเราบอกประเทศเราสามารถควบคุมโควิดได้แล้วการท่องเที่ยวก็จะกลับมานะฮะการทำอาหารกินก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปมันไม่ได้ครับมันไม่ได้เพราะท่านไม่รู้ฮะจะลบอีกเท่าไหร่นะฮะจะสูญเสียเท่าไหร่ไม่รู้
แต่ถ้ากำหนดอย่างเนี้ยมันกำหนดวันเวลานะฮะแล้วสามารถจะไปรู้ว่าโควิดนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปจับตัวมันมาถูกไหมครับพอเห็นภาพไหมครับอย่างเงี้ยครับง่ายๆไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะฮะแต่หมายถึงว่านายกจะต้องเด็ดขาดนะครับหนึ่งเริ่มจากการมีส่วนร่วมนะฮะร่วมอย่างไรครับร่วมอย่างมีคุณธรรมนะฮะก็คือทำให้สามารถทุกคนสามารถจะอยู่ได้นะฮะดูแลให้ทั่วถึงนะอย่างเสมอภาคกับคนที่มีกับคนไม่มีจะต้องสามารถอยู่ได้ไม่อดตายนะครับรับผิดชอบครับด้วยความรับผิดชอบนะฮะแล้วทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสแล้วทุกอย่างเนี่ยทำด้วยหลักของกฎระเบียบข้อบังคับผลก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเห็นไหมครับหกหลักของธรรมาภิบาลเนี่ยเอาไปจับใช้ได้หมดทุกครั้งถ้ารู้จักคิดให้เป็นนะครับก็ฝากไว้ว่าสิ่งที่ผมมาพูดเนี่ยนะครับผมว่าผมจะไม่พูดแล้วนะครับหมายถึงว่าพูดไปแล้วในกองทัพนิรนามแล้วผมก็บอกว่าในหน้าเพจกองทัพเนี่ยผมหยุดในการพูดละแล้วผมก็จะไม่ไปที่หน้านี้อีกนะเพราะคนตั้ง 300,000 กว่านะแต่คนเทคแอคชั่นน้อยมากนะฮะ 300,000 กว่าเนี่ยมากดไลค์กดแชร์ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ผมก็ดูละไม่เกิดประโยชน์งั้นผมถึงบอกว่าโอเคผมจะกลับมาที่ห้องกิติศักดิ์รัฐประเสริฐนะใครอยากจะกลับมาก็กลับมาผมจะมาอยู่ที่ห้องนี้ปรากฏมีเพื่อนๆ เนี่ยตามมาประมาณทัก 50-60 คนนะครับซึ่งผมมองว่าในหน้าเนี้ยนะครับถึงคนไม่ถึง 300,000 คนแค่ 5,000 นะครับแต่มีคนตามอยู่ 3,000 ผมว่าเวลาคนดูเนี่ยก็ดูแล้วไม่น้อยนะครับเวลานี้นี่ตามผมดูผมเนี่ย12คน13คนก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วท่านก็13คน12คนเนี่ยท่านกดไลค์กดแชร์นะฮะเอาไปต่อนะคนนึงอีก3 3 3มันก็เป็น30ถ้าอีก30ตามไปอีกก็เป็น90ถ้า90ตามทีก็เป็น100เป็น 1,000 เป็น 10,000 ไปได้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับอย่าว่าเป็นการสั่งสอนหรือเป็นองค์ความรู้เลยที่ผมมาพูดหมดเนี่ยก็เป็นของกระทรวงสาธารณสุขเขาครับเขาบอกว่าอาการโควิดจะเกิดรู้ผลภายใน9วันนะเก็บตัว14วันเนี่ยตับตัวได้แน่นอนทุกคนก็อยู่กับบ้านนะฮะอยู่บ้านก็หยุดเชื้อเห็นมั้ยฮะมาหยุดตัดวงจรชีวิตมันได้นะเพื่อชาติทำแค่นี้เองครับไม่ได้ลำบากมากมายครับไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับนอกจากเอาอาหารไปให้คนเขาแล้วปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ยังบอกว่าต้องไปชดเชยนะครับเป็นต้นว่าไปขอร้องกับห้างร้านบริษัทที่มีค่าเช่านะยกเว้นค่าเช่านะฮะไปสักเดือนนึงก็ได้นะหรือครึ่งเดือนก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็คนที่ทำงานนะฮะก็อาจจะมีเยียวยาอะไรก็มาตรการเหล่านั้นก็เดี๋ยวค่อยๆออกมาทีก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนละครับทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้ครับขออย่างเดียวครับให้ใช้หลักธรรมาภิบาล1 นะครับหลักคุณธรรม2 หลักนิธรรม3 หลักความโปร่งใส4 หลักมีส่วนร่วม5 หลักความรับผิดชอบและ6 นะครับหลักความคุ้มค่าก็คือทำแล้วจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับนี่คือศาสตร์พระราชาครับต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วจึงพัฒนานะครับทั้งหมดที่ผมมาพูดเนี่ยนะครับเพราะผมมองว่าในฐานะที่ผมเนี่ยนะครับเกษียณมาแล้ว20ปีผมประสบกับสิ่งที่เลวร้ายกับบ้านกับเมืองที่เห็นมาของผ่านมาเนี่ยนะครับกับเหมือนกับพวกที่ช่อฉนนะครับพูดอย่างทำอย่างนะหาประโยชน์มากมายนะครับแล้วท้ายที่สุดในสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็เก็บสะสมนะจนกระทั่งผมมาพบว่าหลักธรรมาภิบาล นี่แหละคือทางออกสังคมไทยแล้วผมก็มาเริ่มลุยตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่ปี58แล้วปี59นายกก็ออกมาพูดนะฮะก็มาบอกว่าเห็นกับประเทศชาติก่อนได้ไหมเรามานับหนึ่งกันใหม่ไปดูสิธรรมาภิบาล6หลักให้ทำไม่ได้ทำนั่นแหละนะฮะแล้วก็ปี60นะครับผมก็สัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยปทุมนะครับว่าหลักธรรมาทางออกสังคมไทยนะครับท่านนายกก็รับปากจะไปแต่ปรากฏท่านติดงานที่สระแก้วครับท่านก็ส่งรัฐมนตรีสุวิทย์เมฆินทรีไปเปิดงานนะครับคนเต็มหอประชุมนะครับประมาณทัก 1,200 คนนะครับแยกห้องเป็น6ห้องในการสัมมนาย่อยนะเกี่ยวกับเรื่องหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่านะครับที่มันจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดนี่คือหลักธรรมาภิบาลนะฮะในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสามารถจะจับต้องได้นะครับจับต้องได้จริงๆครับกราบเลยนะครับผมกราบขอวิงวอนนะครับขอให้พระสยามเทวาธิราชดลบันดาลขอให้นะครับโรคไวรัสโควิดเนี่ยนะครับ19เนี่ยไม่มาแพร่พานมาทำอะไรกับคนไทยนะถ้าคนไทยทุกคนรู้รักสามัคคี
นะครับแล้วก็เลิกเล่นการเมืองไม่ต้องมาใส่ร้ายป้ายสีกันอีกนะครับเอาเพื่อชาติของเรานะครับเอาวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสแล้วเราก็มานำสิ่งที่พระองค์เคยรับสั่งไว้ว่า loss to be gain ครับเสียเพื่อได้นะครับเสียเพื่อได้ทุกคนเสียสละหน่อยนะครับสำหรับคนที่เขาไม่มีว่าไม่มีจะกินทำยังไงก็รัฐก็ไปดูสิครับไปดูแลนะฮะท่านก็ไปอบต. อบจ.ไปที่มูลนิธิร่วมกตัญญูโปรเทคตึงที่ไหนก็แล้วแต่แล้วใครพอมีก็ไปช่วยกันแจกจ่ายนะราชประชาสภาสายก็เอาไปแจกจ่ายนะฮะรีบทำนะครับเราสั่งให้ทหารทั้งหมดเลยทั้งประเทศเนี่ยนะครับมันอยู่ทุกพื้นที่ทหารลงไปดูแลครับแล้วเป็นประกาศไปเลยครับว่าวันที่23นะครับดีเดย์นะครับถึงวันที่6เมษาก็ว่ากันไปก็สุดแล้วแต่นะครับท่านจะทำไม่ทำก็แล้วแต่ผมก็คงจะไม่อยากจะพูดมากๆนะครับพูดหลายครั้งหลายคราแต่พูดไปแล้วก็ได้ผลครับเท่าที่ติดตามดูเพราะว่าทุกคนก็เริ่มเก็ตละนะฮะทุกคนก็พูดกันหมดว่าวันนี้อยู่สภาวะสงครามเราอยู่ในสงครามจริงๆนะครับสงครามที่มองไม่เห็นข้าศึกสงครามที่ไม่รู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนรบไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายรับอย่างนี้เราตายอย่างเดียวครับต้องลุกครับลุกครับเป็นคนกำหนดครับยุทธศาสตร์ในการสู้รบครั้งนี้ก็ฝากพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วใครจะมาบอกให้เปลี่ยนนายกมันเปลี่ยนไม่ได้ครับตอนนี้นะมันจะเสียเวลาตอนนี้แค่นายกลุกขึ้นมาประกาศนะครับพรบนะครับพรกว่าเด็ดภาวะฉุกเฉินนะครับดูแลบ้านเมืองนะครับให้ทหารทุกคนไปควบคุมพื้นที่นะไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายอยู่กับที่นะครับเพื่อจับข้าศึกให้ได้แล้วเอาไปรักษาจบแล้วครับแค่นี้เองนะครับสรุปอยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ